เชิญครับทุกท่านสวัสดีครับว่าไงครับวันนี้มีไททันแมนเปิดประเด็นครับเปิดประเด็นครับก็วันนี้มีเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับก็คือว่าผมได้ยินมาว่าถ้าหากว่านับจากนี้ไปเนี่ยจะมีมนุษย์อยู่สองกลุ่มใหญ่ๆก็คือมนุษย์ธรรมชาตินะครับกับมนุษย์ที่เป็นมนุษย์เหมือนเวลาเราซื้อของแบรนด์ของแบรนด์เนมซึ่งทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามนุษย์ที่ไม่ใช่ธรรมชาติมนุษย์ไม่ใช่ธรรมชาติเนี่ยเป็นมนุษย์ยังไงก็คือมนุษย์ที่พูดถึงเรื่องของวิทยาแล้วก็วิทยาศาสตร์แล้วก็เขาเล่าว่าแล้วก็กินเคมีแล้วก็สะสมคลื่นส่วนมนุษย์ที่เป็นมนุษย์ธรรมชาติเนี่ยก็จะสามารถรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงของตัวเองได้แล้วก็สามารถรักษาตัวเองได้ล่าสุดมีการwork from home เรียบร้อยจากหน่วยราชการก็ไม่ถึงขนาดกับบังคับแต่ก็ขอความร่วมมือให้ทุกคนเนี่ยไม่ชุมนุมเพื่อลดความเสี่ยงต่อการไม่สบายตัวนะครับเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ครับก็เลยอยากจะถามคุณชาญชัยแล้วก็คุณลุงนะครับว่าไอ้กรอบความคิดที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้ครับทั้งมนุษย์ธรรมชาติและมนุษยวิทยาเนี่ยครับมีความเห็นยังไงครับก็ท่านใดก่อนครับอาจารย์ดร.ชาญก่อนดร.ชาญแสดงความเห็นก่อนนักมนุษยวิทยาเชิญผมในความคิดผมนะครับตอนนี้เป็นความคิดที่ฉับพลันยังไม่ได้กันกรองถ้ากันกรองก็จะอาจจะสละสลวยมากกว่านี้เอาเป็นว่าประเด็นที่ตั้งขึ้นมาเลยไททันแมนใช่ไหมในชื่อตรงนี้ใช่ไหมครับโอเคได้ตั้งประเด็นมาแบ่งมนุษย์เป็นสองกลุ่มขอย้อนนิดเดียวครับเหมือนก็จะพูดย้อนสามกลุ่มธรรมชาติกับกลุ่มวิทยาใช่ไหมใช่ครับกลุ่มธรรมชาติกลุ่มวิทยาสำหรับผมเนี่ยจริงๆอ่ะทั้งสองกลุ่มก็อยู่ภายใต้ธรรมชาติเหมือนกันภายใต้กฎเกณฑ์ของธรรมชาติแต่มนุษย์ในกลุ่มที่ธรรมชาติเนี่ยเขายอมรับตัวเองว่าอยู่ในธรรมชาติไม่ได้ปลีกหรือว่าพยายามที่จะเอาสิ่งทดแทนธรรมชาติมาใช้เขาอยู่กับความเป็นธรรมชาติเดิมๆรู้ว่าการดำรงชีวิตดำรงไปตามธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงต่างๆนานาเขาจะยอมรับได้หมดแล้วก็กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มส่วนใหญ่แล้วส่วนใหญ่นะฮะก็จะอยู่ในกลุ่มของทางด้านพุทธส่วนใหญ่เรียกว่าตัวเองว่าเป็นพุทธนะพุทธศาสนากลุ่มพุทธศาสนาบางกลุ่มก็อาจจะไม่ได้นึกถึงเรื่องนี้ก็โอเคแต่นี้มาพูดถึงเรื่องของวิทยาผมขออนุญาตจำชื่อผิดเมื่อกลุ่มนี้เขาเรียกกลุ่มอะไรกลุ่มวิทยาใช่ไหมใช่ครับกับธรรมชาติเนาะกลุ่มวิทยากลุ่มวิทยาจริงๆเนี่ยในความเป็นจริงในดำเนินชีวิตอ่ะเขาก็ดำเนินไปตามธรรมชาติอยู่แล้วแต่เขาพยายามนะฮะพยายามที่จะเอาชนะธรรมชาติด้วยความที่รวดเร็วและตรงนะครับตรงหมายถึงความว่าตรงหมายถึงเมื่อเกิดปัญหาใดก็แก้ปัญหาเฉพาะตรงนั้นให้มันจบไปเลยนะฮะแต่บางทีการตรงหมายถึงว่าการแก้ปัญหาปลายเหตุให้ปลายเหตุหมายถึงผลนะแก้ผล
ไม่ให้ผลเป็นอย่างเช่นนั้นแต่ไม่ได้ไปแก้ที่เหตุนะครับไม่ได้แก้ที่เหตุมันก็เลยผลมันมีแก้ผลอย่างนี้มันก็จะกลายเป็นทำให้เกิดเป็นเหตุผลต่อไปไม่รู้จักจบนะครับแต่ในส่วนของทางธรรมชาติเนี่ยเขาไม่ได้คิดเอาอะไรมาแก้เกินกว่าธรรมชาติที่เป็นก็เหมือนกับการแก้ที่เกือบจะต้นเหตุเลยนะครับเกือบต้นเหตุไม่ต้องพูดถึงภาษาพุทธศาสนานะเดี๋ยวทางพุทธศาสนาให้ทางท่านอาจารย์หรือที่เรียกว่าลุงนะสามารถพูดได้ดีกว่าก็สังเกตเท่านี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวมันจะออกป่าออกอะไรไปแค่นี้ก่อนเนาะช่วงแรกแค่นี้ก่อนเดี๋ยวมันจะไม่ได้มาถึงทางได้ประเด็นมาถึงทางฝั่งนี้นะวิทยาศาสตร์ครับธรรมชาตินะฮะโดยพื้นฐานมนุษย์โลกมันนี้ก็ต้องอยู่กับธรรมชาติประพฤติปฏิบัติตนในกรอบธรรมชาติเช่นหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำคันก็เกาตายก็เผาไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดองเนี่ยกรอบธรรมชาติทีนี้ไอ้เจ้าธรรมชาติเนี่ยมันเป็นพื้นแผนใหญ่มากเอาไม่ว่าจะเป็นมนุษย์กลุ่มวิทยาก็คือองค์ความรู้ภาคความรู้แต่ก็ยังหนีไม่พ้นจากกรอบธรรมชาติอยู่ดีเอาล่ะทางวิทยานั้นก็พยายามที่จะเอาชนะธรรมชาติตามที่ว่าเมื่อกี้นี้ก็เห็นด้วยนะเพราะว่าในเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นแต่ละครั้งแต่ละตอนเนี่ยวิทยาศาสตร์ก็มารู้แค่ที่ปลายเหตุก็ปรับแก้ที่ปลายเหตุสมมติว่าถ้าหากความดำเนินมาทั้งหมด 100%วิทยาศาสตร์ก็มาตัดยอดที่ปลายเหตุมันได้ประมาณ 20% ในแต่ละเรื่องในแต่ละอย่างมันไม่เป็นเสด็จขาดพอเวลาเกิดเรื่องที่1ก็ยังไม่เป็นเสด็จขาดเจอเรื่องที่2ก็ทำนองเดียวกันสุดท้ายมันก็เลยพอกพูนในธรรมชาติมากขึ้นแทนที่จะไปช่วยธรรมชาตินะกลายเป็นว่าพ่อคุณธรรมชาติขึ้นมาให้มันกองโตสรุปได้ความว่าวิทยาศาสตร์นั้นในทางส่วนตัวนะเชื่อว่ามันน่าจะไปต่อไม่ได้มันหยุดกันวิทยาแล้วก็รู้จักกันดีว่ามันมีกี่สาขาล่ะจะเป็นเรื่องราวของเคมีชีวะฟิสิกส์เพราะฉะนั้นพอเรามาพูดถึงเคมีชีวะพูดถึงชีวะวิทยาศาสตร์ก็พยายามด้วยเกินในการที่จะปรับต่อตัดแต่งพันธุกรรมก็แปลว่ามาตัดยอดมันอะประมาณ 10% 20% ในส่วนนั้นแต่ตัวโครงสร้างธรรมชาติ80มันก็ไม่ได้ประมาณนั้นครับส่วนที่เขาได้เขาก็ได้นะแต่มันเป็นลักษณะที่เล็กน้อยน้อยนิดแต่เล็กน้อยน้อยนิดนั้นจะมาครอบคลุมทั้งหมด80ที่เหลืออยู่มันก็เป็นไปไม่ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นก็ต้องแบ่งสำหรับคนไหนที่เป็นนักวิทยาเอาไว้ใส่ใจไปเลยว่า 20% นั้นท่านได้ทำเกี่ยวกับเรื่องของเคมีชีวะแล้วก็ฟิสิกส์ไปมาปลายสุดของเคมีชีวะฟิสิกส์มันก็เลยกลายเป็นกินตัวเองเราเรียกว่าเป็นอาวุธไปแล้วเช่นผู้ที่ศึกษาทางด้านชีวะก็เป็นถึงขั้นอาวุธชีวภาพกันไปแล้วจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ไม่ทราบละแต่เชื่อว่าคนที่เขาพัฒนาตรงนี้เชื่อว่ารู้ตัวรู้ตัวหยุดได้ไหมมันหยุดไม่ได้เพราะมันเป็นอาชีพไปแล้วอาชีพนักวิทยาไงถ้าบอกว่าปลายสุดของวิทยาสาขาชีวะไม่ดีพวกก็ตกงานหมดแบบนี้ทำนองเดียวกันเคมีก็เช่นเดียวกันฟิสิกส์ก็ไม่แตกต่างกันมาถึงตรงนี้จะไปไงต่อนักวิทยาทั้งปวงนั้นต้องมาขบคิดแล้วว่าจะหยุดพัฒนาทางแนวตั้งเนี่ยเอามาสู่แนวราบไหมสิ่งที่มีอยู่เอามาใช้ในการที่จะช่วยทางด้านฝั่งธรรมชาติถ้าบอกว่ามนุษย์นะดำรงชีวิตไปตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติ 80% เนี่ยผมว่านะยุคสมัยนี้วิทยาศาสตร์ถ้าหากว่าหยุดการต่อยอดไปอีกเอาสิ่งที่มีอยู่องค์ความรู้ที่มีอยู่เนี่ยออกมาสู่แนวราบซะม
มนุษย์ 80% ใน100ในโลกใบนี้ก็จะได้รับประโยชน์จากทางด้านวิทยาสืบต่อไปไม่รู้นะทางลุงจะคิดแล้วก็วินิจฉัยเป็นเช่นที่ว่านี้ส่วนท่านใดที่จะมีแนวโน้มไปทางนั้นหนึ่งก็ยินดีก็แชร์เข้ามาครับผมเชิญนะฮะมีไหมมีบ่ล่าสุดนะครับผมจะไม่อ้อมค้อมนะครับเนื่องจากว่ามีการมองว่าธรรมชาติกำลังคัดเลือกผมก็บอกว่าตอนนี้ธรรมชาติไม่ได้คัดเลือกแล้วผมมองว่าธรรมชาติเขี่ยทิ้งนะครับเขี่ยทิ้งแล้วก็ไปเริ่มต้นความเป็นธรรมชาติใหม่แล้วก็จะเหลือกลุ่มที่อะไรที่สามารถเป็นมนุษย์ธรรมชาติได้นะครับส่วนมนุษย์ที่ไม่ธรรมชาติเนี่ยผมก็มองว่ามันจะเป็นมนุษย์ที่อยู่ในรูปลักษณ์ของลักษณะซอมบี้ซอมบี้ก็คือไม่รู้สึกนะครับคำว่ารู้สึกเนี่ยความเป็นธรรมชาติมนุษย์แต่จะรู้สึกถึงความเป็นคลื่นกับเคมีเพราะมีแต่การบริโภคเคมีแล้วก็ใช้คลื่นตัวคลื่นจะไปรู้ก็ไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าเป็นความเฉพาะตัวที่ยากมากในการและกันนะครับที่จะรู้สึกถึงความเป็นคลื่นอันที่2ก็คือจะรู้สึกถึงความเป็นเคมีในร่างกายเพราะว่าอะไรเพราะเวลาเราทานเข้าไปมันไปอยู่ในตัวเราก็ไม่เห็นว่ามันสะสมยังไงแล้วก็มันส่งผลอะไรเมื่อกี้คุณชาญชัยก็ได้บอกว่ามันกลายไปเรื่อยๆมันเป็นการซ่อมแซมปลายเหตุแต่มันก็ได้อะไรได้ปัญหาเพิ่มไปอีกไม่รู้จบในขณะเดียวกันคลื่นแล้วก็ตัวเคมีมาตัวธรรมชาติเองตัวธรรมชาติเองก็หนีไม่พ้นเรื่องของถ้ามนุษย์มองก็คือเป็นเรื่องภัยธรรมชาติก็ไม่สามารถอีกเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็เจอบ้างสำหรับการที่บางทีก็ร้อนจัดบางทีก็ฝนตกหนักบางทีก็ลมแรงนะครับเพราะนั้นมนุษย์กลุ่มหนึ่งที่เป็นมนุษย์ซอมบี้เนี่ยครับก็จะไม่สามารถที่จะตั้งต้นและเริ่มนับหนึ่งได้เลยเป็นอย่างนี้หรือเปล่าครับคุณลุงก็เป็นไปได้สูงเพราะว่าในร่างกายของเขาเนี่ยความรู้สึกนึกคิดในช่วงเกิดชีวิตของเขาเกิดมาปุ๊บเนี่ยเขาอยู่ในท่ามกลางของวิทยาศาสตร์มาโดยตลอดนะส่วนคำว่าอยู่ในวิทยาศาสตร์มาตลอดตั้งแต่เริ่มคลอดมาแล้วเนี่ยวิทยาศาสตร์ก็ควบคุมมาตลอดจนกระทั่งถึงแก่หรือกระตายเป็นบางส่วนในระหว่างทางตรงนี้นะฮะก็ถูกวิทยาศาสตร์มันมาแทรกซึมครอบงำไปเรื่อยนะครับเมื่อกี้พูดถึงคลื่นมันเจ้าคลื่นเนี่ยมันมองไม่เห็นแต่มันจะซึมซับเข้าสู่ร่างกายของมนุษย์ทั่วไปเนี่ยมันก็เหมือนกับบั่นทอนทีละน้อยสองน้อยไปจากความคล่องตัวว่องไวทันใจทำนู่นนี่นั่นกลับมาก็คือเชื่องช้านะมันเชื่องช้ามันคืออะไรรู้ไหมจริงๆแล้วทางฝั่งลุงเนี่ยลุงจะเข้าใจเรื่องของไฟฟ้าสถิตของร่างกายขึ้นเป็นไฟฟ้าธรรมชาติรวมความแล้ววิทยาเนี่ยเขาก็พัฒนาเรื่องของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสูงขึ้นแล้วก็มีความเหนี่ยวนำรุนแรงมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่มาใช้กับตรงนี้โดยตรงเช่นมือถือมือถอยหรือจะเป็นสื่อสารต่างๆพวกรีโมทพวกนี้ไปเท่านั้นนะครับเพราะมันเป็นเรื่องคลื่นมันจะมาซึมซับของเราทำให้ระบบไฟฟ้าสถิตของร่างกายเนี่ยมันไม่โฟลแปลว่าติดขัดถ้าหากว่าเป็นไฟฟ้าทั่วไปก็คือมันลัดวงจรช็อตเซอร์กิตประมาณนั้นนะครับทีนี้ถ้าหากว่ามันลัดวงจรช็อตเซอร์กิตจะเอาเครื่องมือมาวัดก็ไม่ได้ทีนี้เครื่องมือทางด้านวิทยาศาสตร์ทางไฟฟืนไฟฟ้ามาวัดตัวร่างกายก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นมันคนละอะไรระหว่างธรรมชาติไฟฟ้าธรรมชาติกับไฟฟ้าวิทยาศาสตร์มันคนละด้านเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้ทำไงมนุษย์ซอมบี้นี้ถ้าเป็นการป้องกันได้แต่เริ่มต้นมันก็โอเคนะแต่ถ้าหากว่าไม่เหลือบากกว่าแรงอย่างเช่นสมมติว่า 100% เนี่ยมันสูญเสียความเป็นธรรมชาติของตัวเองประมาณสัก 60% เนี่ยผมว่าเอากลับคืนมาได้นะ 70% ก็ยังกลับคืนมาได้นะถ้า80อัพแล้วก็ยอมคงกลับคืนมาไม่ได้ก็ต้องเป็นซอมบี้ต่อไปในรูปแบบของธรรมชาติของมนุษย์ที่ต้องวงอยู่นะครับก็คนไหนที่รู้ทันไวนะฮะก็จะหยุดไอ้ความหยุดคือหยุดก็คือไม่บริโภคนะไม่บริโภคเช่นถ้าเป็นเคมีก็หยุดการบริโภคทางฝั่งเคมีซะคือไม่กินไม่ทาไม่ฉีดนะเรื่องของสุขภาพตรงนั้นเรื่องของสาธารณสุขไปแต่ถ้าหากว่าเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีตัวนี้มันเหลี่ยงเลี่ยงไม่ได้เลยครับ
ไม่มีทางหนีรอดเลยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทุกวันนี้เพราะฉะนั้นถ้าไม่เข้าใจกับสิ่งเหล่านี้แล้วมันต้องมีเข้าใจหลักคิดวิธีคิดด้วยนะฮะแล้วจึงจะป้องกันนอกจากป้องกันไปแล้วนะฮะแล้วก็ยังคลีในสิ่งที่มันหลงเหลืออยู่ 60-70% ที่ว่านี้ทำให้ความเป็นธรรมชาติของมนุษย์กลับคืนมาได้ดังเดิมหรือว่าใกล้เคียงของเดิมเท่าที่จะทำได้เพราะว่าเรื่องนี้ก็เรื่องอยู่ที่วัยวุฒิด้วยเหมือนกันนะครับอยากจะให้เข้าใจตรงนี้ให้ง่ายให้ไวยิ่งขึ้นสำหรับคนในยุคปัจจุบันนี้ก็มีเท่านี้ฮะที่จะแชร์กันตรงนี้ครับผมคุณชาญเห็นว่ายังไงครับสำหรับมุมมองที่มองว่ามนุษย์ส่วนหนึ่งที่จะเป็นซอมบี้โดยที่ไม่รู้ตัวนี่โหดร้ายไปไหมครับน้อยจำกัดความซอมบี้นิดนึงนะครับก็บริโภคเคมีนะครับแล้วก็เจ็บกับปวดโดยไม่รู้ตัวสะสมนะครับความเจ็บปวดผ่านคลื่นเนี่ยนะครับไม่รู้ตัวแล้วก็อีกอันนึงคือเรื่องของความร้อนความแรงเนี่ยครับส่งผลต่อมนุษย์โดยตรงเนี่ยครับเนี่ยผมเรียกกลุ่มนี้ว่าซอมบี้ครับถ้าซอมบี้ตามภาพยนตร์น่ะเดี๋ยวขอคำจำกัดความตรงนี้นิดนึงหมายถึงว่าสมองเสื่อมซึมเลยหรือเปล่าถึงขั้นนั้นหรือเปล่าที่จะเรียกว่าซอมบี้ได้ซอมบี้คือไม่รู้สึกตัวครับช่วยตัวเองไม่ได้ตอนนี้อย่างเช่นถ้าอย่างนี้ตอนนี้เช่นก็คือเกิดการความร้อนเพิ่มขึ้นความร้อนมันเพิ่มคำว่าความร้อนเพิ่มต้องไปถามพอถามลุงหงอกเพียวเนจี้เนี่ยลุงหงอกดันบอกว่านั่นแหละคือร่างกายมันกำลังปรับตัวกับธรรมชาติแต่ตอนนี้ครับพอความร้อนเพิ่มเนี่ยก็ต้องไปอยู่ในกลุ่มของความร้อนเพิ่มคนที่ความร้อนไม่เพิ่มก็คือยังเดินอยู่ได้ยังสบายตัวอยู่แต่ส่วนตอนนี้ครับที่เขาไปกักตัวกันเนี่ยครับมันถ้าฝ่ายธรรมชาติเนี่ยครับมองว่าเนี่ยเสียโอกาสในการที่ร่างกายเนี่ยจะปรับตัวตามธรรมชาติได้ดีกว่าที่อะไรดีกว่าที่ฝ่ายของวิทยาจะเข้าไปแทรกแซงตรงนี้แล้วคือรู้เท่าไม่ถึงการนะครับประมาณนี้ครับเช่นประการทั้งไว้ธรรมชาติตัวเรากับธรรมชาติกับนอกตัวเราด้วยนะครับเวลาพูดจาตรงธรรมชาติตัวเรากับธรรมชาตินอกตัวเรานอกตัวเราในอุณหภูมิมันสูงขึ้นแน่นอนธรรมชาติตัวเรามันก็ต้องปรับตัวอุณหภูมิภายในตัวเราก็ต้องสูงขึ้นโดยปกติแล้วที่อยู่ด้วยกันได้เพราะฉะนั้นธรรมชาติตัวเราในโดยปกติแล้วทางด้านวิทยาก็มาตรวจวัดเช่นอุณหภูมิในร่างกาย 37.5 องศาเซลเซียสอย่างนี้เป็นต้นแล้วถ้าหากว่าอุณหภูมิในร่างกายมันสูงกว่านี้ทางวิทยาก็บอกว่าเออเป็นไข้เป็นนู่นนี่นั่นติดเชื้อสารพัดความจริงโดยธรรมชาติแล้วร่างกายเรากำลังปรับตัวขณะที่ร่างกายเราภายในตัวเรามันร้อนขึ้นนี่มันปรับตัวเข้ากับธรรมชาติภายนอกไอ้มุมมองตรงนี้นะฮะทางหน้าวิทยาศาสตร์ก็จะไม่แลเลยก็ไม่รู้จะว่าไงล่ะครับแต่ทางฝั่งเราธรรมชาตินี้เราให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดเพราะฉะนั้นการปรับตัวเองให้อุณหภูมิในร่างกายของเราสูงขึ้นมาก็โดยการทั่วๆไปก็บอกว่าอาหาร3อะไรอากาศออกกำลังกายได้เลยอารมณ์ควบคุมให้ได้เขาว่างั้นนะแต่เอาเข้าจริงแล้วก็ทั้ง3สิ่งพูดกันมาหลายปีแล้วหลายสิบปีหลายร้อยปีแล้วนะมันก็จะไม่สามารถที่จะคอนโทรล3อนี้ให้อยู่ได้เพราะฉะนั้นมาถึงวันนี้ก็เพื่อที่จะการเร่งรัดให้อุณหภูมิในร่างกายของเรามันสูงขึ้นให้เร็วๆเพื่อที่จะมันตอบสนองหรือก็อยู่ได้กับธรรมชาติภายนอกก็ต้องใช้หลักการของงับอากาศคือในอากาศมันจะมีพลังงานมันอยู่เพราะว่าอากาศเนี่ยเราจะเรียกกันว่าออกซิเจนก็ได้นะคาร์บอนก็ได้ไฮโดรเจนก็ได้จะเอาตรงไหนก็ได้ทั้งหมดแหละนับกันไปทีมันก็เข้ามาทั้ง3ทั้ง4ทั้งไนโตรเจนด้วยที่อยู่รอบกายเรานะนิวเคลียสเหล่านั้นนะฮะมันจะมาแตกตัวมันแตกตัวออกมันก็เป็นความร้อนทั้งหมดนะเพราะว่าในนิวเคลียสมันจะมีพลังงานความร้อนอยู่ตรงนั้นทุกตัวงั้นใครก็ที่สามารถทำได้ไวคนนั้นนะก็จะสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาได้อย่างทันเดียนใดทันใจเหมือนกันเพื่อป้องกันกลุ่มทางด้านวิทยาเรียกว่าภายนอกที่บอกว่าเชื้อโรคชราที่เขาว่ากันนะไวรัสโคโรนาบ้างไวรัสโนวาบ้างต่อไปมันจะไม่รู้จะเป็นสปีชีส์ไหนมาอะไรเนี่ยมันจะหลั่งไหลกันหมดถ้าหากว่ามนุษย์เราไม่รู้จักธรรมชาติที่โดยดีเนี่ยครับกลับมาเถอะครับผมว่านะอากาศเป็นยาเนี่ยผมว่ามันใช่แล้วล่ะอาหารเป็นยาพืชเป็นยาเหล่านี้เป็นต้นเข้ามาสู่ธรรมชาติซะผมว่านะถ้าทำให้ร่างกายไม่กลายเป็นซอมบี้ต่อไป
ไอ้ซอมบี้แปลว่าเริ่มต้นมันจะเชื่องช้านะตอบสนองกับเสียงร้าวช้าการพูดคุยกันอย่างเหมือนกันมันดีเลย์อย่างนี้เป็นต้นมันไม่ทางการขับรถก็เชื่องช้าอุบัติเหตุเกิดบ่อยเนี่ยนี่ก็คือเริ่มต้นคำว่าซอมบี้คำใกล้ๆนิดเดียวใกล้ๆตัวเนี่ยฮะแต่ถ้าเวลามากก็ตัวแข็งทีเนี่ยเดินทื่อเลยเป็นคิงคองไปเลยประมาณนั้นนะครับเพราะนั้นก็เลยไม่รู้สึกรู้สาเกี่ยวเรื่องของความร้อนความเย็นเลยแหละครับทื่อไปหมดเลยจะเอาแบบรูปแบบหนังก็พอจะอธิบายได้แต่ถ้าหากว่าโดยความเป็นมาเป็นไปแล้วก็คนในบ้านเมืองเราหรือว่ามนุษย์โลกนี้มักจะกลายเป็นซอมบี้กันมากขึ้นมากขึ้นเป็นลำดับเปอร์เซ็นต์สูงมากนะฮะสูงมากๆเลยถ้าหากว่าเป็นโรคเขาก็บอกว่าโรคไม่มีเชื้อนั่นเองครับผมแนวทางเนี้ยฮะประมาณ 70-80% นั่นนะตอนนี้ครับผมเชิญนะฮะจากการได้ฟังผมจะอยากจะเสนอว่าแนวความคิดนิดนึงครับพอดีบางครั้งเมื่อกี้เนี่ยได้ฟังท่านอาจารย์บรรยายสรุปเนี่ยผมก็เลยมีแนวคิดอยากจะบอกว่าความร้อนที่พูดถึงเนี่ยคือความร้อนในร่างกายนะครับทีนี้อยากจะเอาหลายๆศาสตร์มาผสมกันอยากยกตัวอย่างก่อนว่าจะเดี๋ยวจะมาถึงความร้อนในร่างกายนะครับยกตัวอย่างเรื่องของรสยารสยาทางแพทย์แผนไทยก็จะมีอยู่3รสรสเนี่ยมันมีอยู่2แบบคือรสยากับรสทางลิ้นที่ชิมเนี่ยเขาเรียกรสเทสนะครับแต่รสยาเนี่ยเขาจะแบ่งเป็น3รสร้อนรสเย็นแล้วก็รสกลางๆคือรสสุขุมแต่เมื่อไปจับตัวยาที่มีรสร้อนมันไม่ได้ร้อนนะครับเมื่อกินไปเนี่ยอาจจะเผ็ดร้อนแต่จับตัวยาไม่อุณหภูมิรสมันไม่ได้ร้อนเย็นก็จับมันก็ไม่ได้เย็นบางยาบางตัวอย่างรสเย็นก็จริงแต่กินไปแล้วในลิ้นเราก็จะรู้สึกเฉยๆปกติแต่ตัวยาตัวนั้นน่ะมีฤทธิ์ออกทางเย็นยาบางตัวเขาบอกว่าเป็นยาลดร้อนเมื่อกินไปถึงลิ้นแล้วก็ไม่ได้รู้สึกร้อนแต่ออกฤทธิ์ในทางร้อนนั่นเป็นรสทางยานะครับมาหันมาทางความร้อนในร่างกายความร้อนในร่างกายเนี่ยมันเป็นความร้อนความรู้สึกกับความร้อนทางอุณหภูมิเวลาปกติเนี่ยเราวัดอุณหภูมิ 37. จุดอะไรนะ 0.5 นะครับตีเท่ากับ 37.5 แต่เมื่อไปทำเขย่าสมมุติเขย่ายักษ์ของทางไททันแมนแล้วกันจะเป็นในอะไรก็ตามจะออกกำลังกายแล้วกันโอ้เรารู้สึกร้อนมากเหงื่อออกเข้ามากเลยแต่ถ้าเอาอุณหภูมิไปวัดก็ยังได้ 37.5 ครับเอาปรอดไปวัดเราไปวัดนะก็ยัง 37.5 แสดงว่าในร่างกายเราอ่ะเรารู้สึกร้อนแต่อุณหภูมิในร่างกายความร้อนในร่างกายยังแค่ 37.5 เท่าเดิมก็แปลว่านี่แหละนี่เราจะอธิบายเนี่ยเราต้องแยกแยะแล้วครับว่าร่างกายร้อนขึ้นแต่ร้อนทางความรู้สึกกับอุณหภูมิจริงๆคนละตัวกันอุณหภูมิจริงก็ยังเสมอ 37.5 ครับอุณหภูมิทางด้านวิทยาก็คือปรอดนั่นแหละนะปรอดก็แปลว่าครับผมก็แปลว่าความร้อนครับก็แปลว่าจะยึดปรอดมาเป็นหลักในการใช้กับชีวิตหรือว่าจะยึดธรรมชาติมาเป็นหลักในการใช้ชีวิตทีเนี้ยมันก็มาลงทางด้านนี้ก็ต้องเลือกเอาละทีนี้ครับว่ากลุ่มวิทยาก็ประหลาดประหลาดจะร่ำไปกลุ่มธรรมชาติก็โอเคความรู้สึกนี่เป็นตัวตั้งผลสุดท้ายผมว่านะความสบายตัวเนี่ยเป็นตัวหลักประกันนะที่แตกตัดตัวก็คือคอนเฟิร์มตัวเองได้ว่าพอเวลาเราง่าประกาศก็ดีความร้อนในตัวเรามันขึ้นมาแบบความรู้สึกแต่จะวัดโดยประหลาดมันไม่ขึ้นตามก็ต้องยึดถือแหละฮะว่าจะเอาธรรมชาติหรือจะเอาวิทยามาใช้กับชีวิตประจำวันของตัวเองตรงนี้ก็ต้องใช้ปัญญาระดับค่อนข้างจะเนียนหน่อยนะฮะระดับพอที่จะแยกแยะได้อย่างลงตัวนะครับมิฉะนั้นก็
ก็ต้องคล้อยตามวิทยาไปเรื่อยแหละคนที่ไม่เข้าใจกับสิ่งเหล่านี้นะสรุปก็คือคนยึดธรรมชาติเป็นหลักก็จะสบายเนื้อสบายตัวแหละหลังจากงามอากาศไปแล้วหรือทำให้อุณหภูมิในร่างกายเราตัวขึ้นมาโดยความรู้สึกของเราเองนะครับซึ่งต่างจากปรอทแน่นอนนะครับตัวนี้มันตรงกันข้ามกันทันทีพอไหวไหมคือผมกำลังคิดว่าถ้าจะพูดถึงความร้อนในร่างกายเราต้องพูดแบ่งเป็นสองอย่างแล้วครับความร้อนจริงๆคือความร้อนทางอุณหภูมิกับความรู้สึกร้อนนะฮะความรู้สึกร้อนถ้าอธิบายให้ชัดเจนมันต้องแยกเป็นสองอย่างแหละมันคนละตัวกันนะครับทีนี้ทั้งฝ่ายอาจารย์เนี่ยจะใช้ธรรมชาติร่างกายจะมีการปรับตัวอยู่เสมอในการต่อสู้กับธรรมชาตินะครับอย่างเช่นมีโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาร่างกายจะสร้างภูมิของมันเองโดยธรรมชาติถ้าอุณหภูมิสูงขึ้นทางฝ่ายแพทย์เรียกว่าหน้าสูงกว่า 37.5 เป็น 38 จะเรียกว่าร่างอุณหภูมิสูงขึ้นก็เรียกว่าเป็นไข้นะครับตรงนี้มันซับซ้อนนะครับบางครั้งเนี่ยอุณหภูมิสูงวัดปรอทได้ตั้ง38 39นะแต่ถ้าเอามือไปแตะที่ตัวเย็นจิ๊บกระดาษแล้วความรู้สึกของคนที่อุณหภูมิสูงอ่ะอาจจะหนาวสะท้านก็ได้นะครับตรงนี้มันเป็นเรื่องของไข้ของอะไรของภาษาหมอทีนี้มาธรรมชาติตรงนี้ทั้งฝ่ายทั้งฝั่งพนังเกล้าจะใช้ธรรมชาติในการให้ร่างกายปรับแต่ถ้าธรรมชาติจะร่างกายจะปรับได้ดีก็ต่อเมื่อนะร่างกายของบุคคลนั้นน่ะมีพลังงานบริสุทธิ์มาช่วยร่างกายจะปรับได้ดีขึ้นและก็ได้ดีมากด้วยถ้าคนคนนั้นมีพลังงานบริสุทธิ์สามารถเข้าถึงและคนที่ไม่มีพลังงานบริสุทธิ์มาให้คนที่มีพลังงานบริสุทธิ์มาแตะตัวดึงพลังงานที่เกินออกไปอันนี้ก็จะสามารถที่จะปรับตัวได้ดีเช่นเดียวกันแต่ทั้งฝั่งแพทย์เนี่ยน่าจะเป็นความกังวลหรือความกลัวมากเพราะว่าถ้าบุคคลปกติมีอุณหภูมิในร่างกายสูงขึ้นแล้วเนี่ยทั้งฝั่งแพทย์จะรอไม่ได้แล้วแต่ทั้งฝั่งพนักงานเก้ารอให้ร่างกายปรับถ้าปรับทันรอดนะครับโดยมีผมเชื่อทางฝั่งพนักงานเก้าเนี่ยมีพลังงานตรงนี้ไว้ช่วยแต่ทั้งฝั่งหมอเขาไม่มีครับไม่มีเมื่อไม่มีปั๊บเนี่ยฝั่งหมอเขาไม่รอนะครับรอให้ร่างกายปรับตัวเองโดยรอไม่กินไม่ฉีดไม่กินไม่อะไรว่าไปรอร่างกายจะปรับตัวเองบางท่านรอดเพราะร่างกายปรับได้บางท่านไม่รอดเพราะสู้ไม่ไหวนี่ทางฝั่งแพทย์ก็จะเกิดความกังวลหรือกลัวก็เลยรวบรัดเลยนะครับรวบรัดที่จะต้องกักไว้แต่ทางต้องเชื่อมกันก่อนว่าทางฝั่งพนังเก้ากับฝั่งแพทย์เนี่ยยอมรับร่วมกันหรือไม่ว่ามันมีเชื้อตัวหนึ่งที่ทำให้เกิดตรงนี้นะครับผมถ้าทางฝั่งพนังเก้าไม่ยอมรับก็ไม่สามารถคุยกันได้แต่ทางฝั่งแพทย์ปัจจุบันน่ะเขาเชื่อว่ามีเชื้อตัวเนี้ยไปทำให้ร่างกายเกิดอุณหภูมิแล้วก็ไปทำลายทั้งปอดทั้งอะไรว่าไปจากผลที่เขาได้เห็นผมกำลังจะเข้าป่าเข้ารกไหมเนี่ยเดี๋ยวไม่เข้าอันนี้นี่คือประเด็นแล้วครับเข้ามาถึงไฮไลท์สำคัญก็คือว่าประมาณนี้ครับว่าถ้าเราพูดถึงอุณหภูมิอย่างเดียวเราไม่พูดถึงเรื่องอื่นครับก็แค่ความร้อนเนี่ยมันเพิ่มสูงมากจนถึงขนาดที่ควบคุมไม่ได้แล้วมันไปเรื่อยๆตัวเราของเราสมมติผมร้อนมากผมก็ต้อง
หาที่ที่จะลดความร้อนถ้าผมลดความร้อนด้วยตัวเองไม่ได้ผมก็ต้องไปหาใครสักคนหนึ่งให้ลดความร้อนให้หนึ่งในนั้นก็คือมีวิทยากับธรรมชาติตามที่ลุงหงอกว่าเมื่อไปหาวิทยาเขาก็ต้องรีบลดความร้อนในรูปแบบของเขาไปหาพีเอเนจีหรือลุงหงอกก็ต้องลดความร้อนในรูปแบบนี้อันนี้พี่คุณพี่ชานกำลังจะมามุมนี้ถูกต้องใช่ครับเพราะฉะนั้นที่ผมนำเสนอประเด็นก็คือว่าพอไปลดความร้อนแบบวิทยามันเป็นการตัดความร้อนแต่ลดความร้อนในรูปแบบของธรรมชาติเป็นการแลกเปลี่ยนความร้อนได้ละเริ่มจะได้ละเมื่อกี้พี่ชานเมื่อแลกเปลี่ยนความร้อนพี่ชานก็เลยว่าเพราะฉะนั้นน่ะตัวของทางออกสุดท้ายเนี่ยครับก็คือก็ถ้าลุงหงอกไปแลกเปลี่ยนความร้อนได้โดยรวมได้ทั้งหมดมันก็โอเคครับครับใช่นะส่วนทางวิทยาเขาจะลดความร้อนเนี่ยก็ต้องไม่พูดถึงเรื่องของไวรัสเป็นไปได้ไหมครับคนละอย่างวิทยาเหรอครับทางวิทยาครับวิทยาเขาพูดเนี่ยถ้าเขาพูดนะฮะเขาพูดถึงไวรัสครับใช่เป็นต้นเหตุของความร้อนตรงนี้ครับเป็นต้นเหตุเพราะฉะนั้นไวรัสเนี่ยมันไม่ได้มีแค่คุณโคโรนาอยู่แล้วอันนี้พูดนี้ถูกเพราะว่าไวรัสหวัดใหญ่หวัดน้อยมันมีมาอยู่แล้วนะครับมันมีมาอยู่แล้วแต่ตอนนี้เขาเพ่งเล็งไปซีเรียสไปที่โคโรนาครับโอเคเพราะฉะนั้นจุด point of view หรือจุดที่โฟกัสมันต่างกันเพราะฉะนั้นเมื่อกี้นี้ที่คุณชาญได้บอกว่าก็ควบคุมความร้อนให้ได้ก็คือจบแล้วไม่ว่ามันจะถูกเรียกว่าเป็นเชื้อ1 2 3 4แต่ถ้าหากว่าลดความร้อนในร่างกายเพราะถ้าความร้อนเป็นตัวปัจจัยหลักในการอยู่ทนไม่ได้นะครับผมก็ทนไม่ได้ผมเคยเป็นไข้สูงมากเลยผมมันทรมานแบบสุดๆเลยก็แค่หาวิธีการในการลดความร้อนถูกต้องนะครับใช่ไหมฮะใช่ครับตามวิธีแบบนี้ได้ไหมใช่ครับได้เอาล่ะก็ต้องโยนกลับมาลดความร้อนเดี๋ยวเพิ่งลดความร้อนที่อยู่ในตัวเราเพราะฉะนั้นแปลความร้อนจะเรียกว่ามีสองภาคส่วนภายนอกตัวเรากับภายในตัวเรากำลังพูดถึงเรื่องของความร้อนความเย็นความร้อนภายในตัวเราเนี่ยจะทำไงจะให้ความร้อนในตัวเราให้มันเท่ากับความร้อนที่อยู่ภายนอกเห็นไหมตรงนี้ตัวนี้เป็นหลักมันที่อยู่กันได้ฮะขอเข้าทีนี้กลับมาถึงเดี๋ยวเราเพิ่มประเด็นหรือเปลี่ยนประเด็นก็ไม่รู้นะฟังให้ดีนะครับว่านี่ทางด้านการแพทย์แผนไทยที่บอกว่าสมุนไพรที่มันให้ความร้อนความเย็นเป็นกลางไอ้ตรงเนี้ยอย่างเช่นว่าบริโภคเข้าไปลองยกตัวอย่างได้ไหมว่าสมุนไพรตัวไหนที่บริโภคเข้าไปแล้วมันจะเกิดความร้อนซึ่งไม่สามารถวัดได้โดยประหลอดมีไหมฮะเขาเรียกว่าออกทางรสร้อนแต่ไม่ได้ไปเพิ่มอุณหภูมิในร่างกายนะนั่นน่ะสิฮะไม่สามารถวัดได้ก็บอกว่าไม่สามารถวัดได้โดยประหลอดก็แล้วกันนะประหลอดคือวิทยาศาสตร์นะจะลืมมันร้อนคนละอย่างเข้าใจแล้วอยู่ที่ว่าสมุนไพรชนิดใดที่จะมาให้ความร้อนในโดยธรรมชาติในตัวเราเองมีไหมฮะสมุนไพรตัวไหนบ้างเรายกตัวอย่างช่วยครับเช่นขิงข่าตะไคร้ว่าไปถ้าร้อนเลยก็เจตมูลเพลิงดีปีพวกนี้เดี๋ยวดีปีก็ร้อนนะครับพวกสิงขาอะไรพวกนี้ก็มีรสร้อนอยู่แล้วครับผมแต่เจตมูลเพลิงจมูลเพลิงจะร้อนที่สุดนะครับก็แปลว่าใครก็ตามที่พอจะรู้ตัวเองว่าภายในร่างกายมันเย็นนะเนาะนี่ตอนนี้วัดความรู้สึกนะไม่ใช่วัดความปรอดนะปรอดเนี่ยทิ้งไปข้างๆตัวข้างตัวใช่ครับใช่ครับเอาว่าปนกันยุ่งเลยเพราะว่าปรอดคือวิทยาถ้าเอาความรู้สึกเข้ามาเป็นตัวตั้งโดยมีสมุนไพรเข้ามาเป็นตัวช่วยร่วมในการที่จะปรับที่บอกว่าปรับธาตุปรับธาตุใช่ไหมฮะสรุปความว่าใครก็ตามที่รู้สึกตัวว่าภายในร่างกายมันเย็นก็กินพวกขิงข่าตะไคร้ดีปรีใช่ไหมอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี้ใช่ครับแล้วภายร่างกายมันก็จะปรับร้อนขึ้นมาเองแล้วทำให้ร่างกายเราค่อนข้างจะสะดวกง่ายดายดีขึ้นอาการดีขึ้นมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นประมาณนั้น
เอาละกลับกันถ้าหากว่าภายในร่างกายเรามันร้อนอยู่แล้วร้อนมากเหลือเกินต้องกินพืชสมุนไพรที่มันเป็นให้มีความเย็นไอ้คำว่าเย็นมีอะไรบ้างจะเนี่ยครับทางรสเย็นทางรสเย็นก็จะมีอยู่หลายชนิดนะครับน้ำมะพร้าวก็เย็นฟักก็เย็นครับผมแม้แต่เขาเรียกหนาวเดือน5ชื่อจริงชื่ออะไรนะครับเดี๋ยวโอเคเรียกหนาวเดือน5กินแล้วเนี่ยเหงื่อจะออกมากแต่ร่างกายจะเย็นวุบเลยถ้าคนเป็นไข้เนี่ยกินตัวนี้เข้าไปเนี่ยไข้หมายถึงว่าอุณหภูมิวัดแล้วสูงกว่า 37 เนี่ยนะกินตัวนี้เข้าไปจะลดเลยแต่กินมากไม่ได้ลดเกินอีกครับเรียกว่าหนาวเดือน5เดี๋ยวผมชื่อภาษาเอาละเดี๋ยวผมหาอีกทีแล้วกันมีถ้าเป็นรสเย็นอาหารรสเย็นรสเย็นก็มีอย่างที่พูดไปแล้วมีพวกตระกูลฟักแตงนะครับแตงโมแตงกวาหรือถึงแม้แต่เฉาก๊วยที่เรากินกันเป็นอาหารรสเย็นแก้ร้อนในได้อะไรๆว่าไปครับมีหลายตัวนะครับก็แปลว่าคนไหนที่พอจะเข้าใจเรื่องของธรรมชาติโดยมีต้นไม้ใบหญ้าเรียกว่าสมุนไพรเข้ามาเป็นปรับก็รู้แค่2อย่าง3อย่างให้ได้นะครับอะไรที่มันให้ความเย็นจัดที่บอกว่าหนาวเดือน5เดือน5โดยปกติอากาศภายนอกมันร้อนใช่ไหมล่ะครับผมถ้าหากว่ากินในสมุนไพรทุกวันเย็นเจี๊ยบเลยในร่างกายเย็นเจี๊ยบเลยประมาณนั้นทีนี้ไม่อยากจะให้เอาปลอดเข้ามายุ่งเกี่ยวนะไม่รู้ถ้าว่ารู้เกี่ยวพวกมันจะตีกันทันทีเลยความเข้าใจมันก็ไม่สามารถที่จะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดยังไงก็ตามที่อุณหภูมิ 37.5 ของมนุษยชาติที่วัดกันเนี่ยสแตนดาร์ดตรงนี้ถามว่าใครเป็นตัวต้นเรื่องสแตนดาร์ดก็คงจะต้องหาค่าเฉลี่ยแหละ100ปีที่ผ่านมา200ปีที่ผ่านมามันน่าจะโอเคนะแต่โดยความเป็นจริงแล้วแต่ละคนมันอยู่ในพื้นที่ที่แตกต่างกันอุณหภูมิภายนอกมันแตกต่างกันเพราะฉะนั้นอุณหภูมิ 37.5 นั้นไม่น่าจะถือว่าเป็นสแตนดาร์ดส่วนลุงนะฮะถ้าหากว่าเป็นอยู่ในโซนร้อนมันก็น่าจะใช้อุณหภูมิใหม่อันตัวหนึ่งขึ้นมาเงี้ยคนที่อยู่หนาวก็ใช้อุณหภูมิตัวของเขาประมาณนั้นมันจึงจะปรับตัวกับบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่อยู่ขึ้นอยู่กับภูมิอากาศภูมิประเทศเป็นตัวหลักแต่เร็วนะภูมิอากาศกับภูมิประเทศเป็นเรื่องของธรรมชาติครับเห็นไหมวิทยาศาสตร์จะมาตั้งสแตนดาร์ดใช้กับทุกคนนี้ผมว่ามันไม่น่าจะใช่นะพอๆกับผมเขาขอให้กินหญ้าประมาณเธอต้องยอมรับฉันเถอะว่าฉันวิทยาศาสตร์เห็นไหมเพราะวิทยาศาสตร์ณวันนี้ไปต่อได้ไหมแต่เนี่ยก็มาถามกลับกันเอาไวรัสโคโรนาอยู่ไหมประมาณใช่ไหมผมว่ามันถึงจุดที่จะมาถกกันเรื่องพวกนี้อะไรกันแน่ที่มันจะช่วยให้มนุษย์อยู่กับธรรมชาติได้แล้วก็ดูแลโดยธรรมชาติของมันเองเรากำลังคุยอยู่ตรงนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องราวของธรรมชาติจะเป็นอากาศจะเป็นต้นไม้ใบหญ้าไอ้ตรงนี้ไอ้ส่วนปรอทที่มาใช้กันเนี่ยในส่วนตัวของลุงอะนะ เราเองก็ต้องรู้ว่าร่างกายเรามันร้อนขึ้นมาแค่หายใจเอามืออ่างเนี่ยก็รู้แล้วเนี่ยภายในมันจะร้อนเผามาที่หลังมือเราเนี่ยครับพอรู้ว่ามันร้อนภายในใช่ไหมแล้วก็กินอาหารที่มันให้ความเย็นที่บอกว่าฟักเมื่อกี้เนี่ยตระกูลฟักมันก็จะลดความร้อนภายในลงไปให้เป็นเย็นได้แค่นี้น่าจะเป็นข้อยุติมั้งถ้าหากว่าเป็นเรื่องของการเอาหลักธรรมชาติต้นไม้ใบหญ้าเข้ามาเป็นตัวร่วมกันระหว่างมนุษย์กับพืชที่ต้องอยู่ด้วยกันความจริงมันจะได้กันมานานไม่รู้กี่พันกี่หมื่นปีแล้วล่ะใช่ไหมล่ะมันเกื้อกูลกันอยู่ใช่ไหมต่อไปนี้เชื่อว่านะฮะแพทย์แผนไทยเนี่ยมันจะขึ้นนะแพทย์แผนไทยจะขึ้นแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะฮะให้ทุกคนรู้จักคำว่าพลังงานบริสุทธิ์ที่อยู่ในตัวเองโดยการงานประกาศผมว่านะสิ่งนี้มันจะขึ้นเป็นกอบเป็นกำเพราะวิทยาศาสตร์มันจะไปต่อไม่ได้ตามที่รู้ๆกันอยู่อย่างเงี้ยสิ้นเปลืองก็สิ้นเปลืองแพงก็แพงอะไรทำนองเนี้ยแล้วแต่นะนี่ทัศนคติของลุงเพราะวิทยาศาสตร์มันสุดขั้วแล้วมันไปต่อไม่ได้งั้นเรามาช่วยกันให้กับผู้คนได้เข้าใจธรรมชาติที่เป็นต้นไม้ใบหญ้าให้ล่ะให้รสหรือว่าให้ความรู้สึกร้อนและเย็นเอามาปรับกับทางด้านอุณหภูมิในร่างกายเราผมว่าจุดนี้เป็นจุดที่น่าจะเป็นขอเป็นกรรมมากที่สุดบ้านเมืองจะอยู่ได้แล้วก็จะไม่สูญเสียอะไรมากจนเกินไปกว่านี้ต้องกลับขั้วมาเป็นเรื่องของสมุนไพรกับ
พลังงานที่อยู่ในตัวตนของมนุษย์เราเนี่ยทุกคนมีอยู่แล้วพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยแต่มันไม่เวิร์คเพราะว่าถูกวิทยาครอบงำมาตั้งแต่ไม่รู้กี่ร้อยปีกันมาแล้วเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยแล้วทศรัตน์คนลุงนะมาเชิญต่อครับเชิญฮะพอดีจะเสริมก็อาจจะค่อนข้างอาจจะลืมไปนิดแต่จะบอกว่าถ้าจะอธิบายนะฮะอธิบายเรื่องร้อนเรื่องเย็นเนี่ยบางครั้งจะอธิบายรวมกันไปเลยเนี่ยมันเกิดการข้อขัดแย้งซึ่งมันคนละตัวกันถ้าเมื่อกี้อธิบายว่าถ้าร่างอุณหภูมิในร่างกายเราปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมผมขอย้อนแย้งนิดนึงนะครับว่าจริงๆอุณหภูมิในร่างกายไม่เท่าภายในกับภายนอกไม่เท่ากันนะครับหน้าหนาวผิวหนังเราจะรู้สึกหนาวเยือกเลยแต่อุณหภูมิในเลือดเราเนี่ยก็จะยังคงอยู่37แม้แต่คนที่อยู่รัสเซียที่อยู่ในหิมะข้างนอกอุณหภูมิติดลบนะครับแต่ภายในร่างกายอุณหภูมิของเลือดก็จะต้องยังอยู่ 37.5 องศาโดยบวกลบนิดหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยอุณหภูมิภายนอกกับภายในร่างกายไม่เท่ากันหน้าร้อนที่แอฟริกาเนี่ยร้อนตับแตกเลย50องศาบรรยากาศแต่ภายในร่างกายก็จะต้องในเลือดเนี่ยอุณหภูมิในกระแสเลือดก็จะต้อง 37.5 แต่ถ้าเกิดว่าร้อนมากไปร่างกายจะขับเหงื่อออกมาเพื่อที่จะรักษาร่างกายอุณหภูมิในร่างกายแต่ก็แปลกในร่างกายเรามีบางส่วนที่อุณหภูมิเย็นนะเย็นมากๆด้วยอย่างก็ขออนุญาตในถุงอัณฑะของผู้ชายเนี่ยที่ผลิตสเปิร์มเนี่ยเอาสเปิร์มไปเก็บเนี่ยต้องเก็บไว้ในรูปแบบความเย็นเย็นกว่าก็แปลกดีเหมือนกันนะครับเขาว่านะฮะผมยังไม่ได้ไปวัดในนั้นหรอกในอัณฑะก็ออกแปะปีกไปเลยนะกลับมานะครับกลับมาร่างกายจะรักษาสภาพอุณหภูมิในเส้นเลือด30ประมาณ 37.5 โดยประมาณเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะคนเขตร้อนไม่ว่าจะเป็นคนเขตหนาวอุณหภูมิในร่างกายก็จะอย่า 37.5 จะไม่เท่ากับภายนอกนะครับเพราะฉะนั้นจึงนี้เนี่ยคนปกตินะคนปกติยังไม่มีความรู้สึกป่วยไม่มีความรู้สึกเป็นนู่นเป็นนี่ฮะวัดอุณหภูมิเข้ามาไม่ว่าจะอยู่เขตร้อนเขตหนาวมันก็ได้ 37.5 เขาก็เลยใช้ค่าตรงนี้ไงครับเป็นค่ามาตรฐานว่าในร่างกายของคนนะควรจะมีอุณหภูมิประมาณนี้แต่ถ้ามันเกิดร้อนขึ้นมามันต้องมีสาเหตุแล้วนะสาเหตุแล้วแล้วถ้าเกิดร้อนขึ้นมาวัด37, 38, 39แล้วถ้าร่างกายไม่รู้สึกอะไรเลยไม่เป็นอะไรเลยอันนี้สิถึงจะยอมรับว่าร่างกายของแต่ละคนเหมาะกับอุณหภูมิแต่ละคนแต่ส่วนใหญ่เมื่อ38หรือ39แล้วจะรู้สึกเลยปวดหัวบวบรู้สึกสะท้านหรืออะไรว่าไปแต่ถ้าเราเมื่อกี้นะถ้าร้อนอย่างนี้เรากินอาหารเย็นจะแก้ได้ไหมอาจจะไม่ตรงนะครับอาจจะไม่ตรงว่าไอ้มันเกิดเหตุนี้จากสาเหตุใดนะครับจากสาเหตุร่างกายมันขาดธาตุเย็นขาดธาตุเย็นร่างกายมันมีธาตุร้อนมากแล้วกินอาหารเย็นเข้าไปอันเนี้ยใช้ได้ไปปรับได้แต่ถ้าร่างกายเกิดมันไม่ใช่มันเกิดจากอะไรอย่างไหนอย่างหนึ่งนั้นถ้าเรากินอาหารเย็นเข้าไปอย่างเดียวมันก็จะไม่ใช่แก้สาเหตุไงครับมันต้องรู้สาเหตุด้วยว่าอุณหภูมิมันขึ้นแล้วเรารู้สึกกระสับกระส่ายแย่ปวดศีรษะตึบแล้วเราก็ต้องหาสาเหตุว่าเกิดจากอะไรเพราะฉะนั้นทางแผนไทย
กินอาหารรสเย็นอย่างเดียวก็อาจจะไม่ใช่ครับมันมีประวัติการรักษาในอดีตสมัยรัชกาลที่เท่าไหร่ไม่ทราบจะ4หรือ7ไม่ทราบที่มีโรคหาคนป่วยทางโรคเป็นอหิวากันตายไป 70,000 กว่าคนสมัยนั้นนะฮะนี่ประเทศไทยนะฮะก็จะมีภาพยนตร์เรื่องหมอยาท่าฉลองเนี่ยเพิ่งฉายออกไปแล้วเขาก็ใช้หลักของไทยนี่แหละเอาคนเป็นอหิวาต้องให้น้ำมะพร้าวมั่งให้อะไรมั่งซึ่งแก้ได้บ้างไม่ได้บ้างตายครึ่งได้ครึ่งตายครึ่งได้ครึ่งแต่ปรากฏว่ามันมียาฝรั่งคือขอโทษทางแผนไทยเนี่ยมันจะไม่มียาฆ่าเชื้อแต่เราอาศัยการปิดทวารโดยกินยาลดฝาดอย่างเช่นคนปวดท้องท้องเสียจุ๊บๆเนี่ยให้กินของลดฝาดเช่นกินละมุดดิบบ้างกินอะไรบ้างมันจะไปตีบทวารทำให้ไม่ถ่ายจุดแต่ไม่ได้ฆ่าเชื้อบางรายก็หายบางรายก็เสียชีวิตแต่ระยะหนึ่งแพทย์หลวงเขาได้ยาฝรั่งเป็นยาที่ฆ่าเชื้อปัจจุบันก็เหมือนกับยาฆ่าเชื้อในลำไส้ อะไรนะธาตุน้ำขาวก็ตายบินไม่ว่าไปปัจจุบันน่ะง่ายๆแบบนี้ละแต่เมื่อก่อนไม่มีฮะพอยาตัวนี้เข้ามาปุ๊บมันไปเป็นฆ่าเชื้ออหิวามันเป็นมันไม่ใช่ไวรัสนะเป็นพวกแบคทีเรียเป็นพวกอะไรที่ใหญ่กว่าไวรัสนี่แหละพอได้ยาตัวนี้มันก็จะโรคอหิวาก็หายไปอันนี้ผมยังไม่สรุปในทันทีว่าแล้วแผนไทยดีจริงหรือแผนฝรั่งดีจริงผมก็เลยควรจะร่วมกันไงเพราะแผนไทยบางอย่างก็ไม่มียาฆ่าเชื้อส่วนใหญ่จะไม่มียาฆ่าเชื้อโดยตรงครับแผนไทยประมาณนี้ครับมันการพูดในเรื่องของร่างกายการรักษาเนี่ยมันซับซ้อนจะใช้ศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งอย่างเดียวบางทีมันก็แต่ถ้าบางส่วนเอาคำมาใช้บางส่วนนะบางส่วนของเราหลายอย่างสมุนไพรและทั้งสองอย่างเนี่ยถ้าจะดีมากเลยทั้งสองส่วนนะเอาส่วนฝรั่งบางส่วนไม่เอามาหมดแผนไทยบางส่วนมาผสมกันแล้วจะดีมากเลยถ้าทั้งสองส่วนนี้มีพลังงานบริสุทธิ์เข้าร่วมด้วยอย่างเงี้ยนะครับมันจะสมบูรณ์บริบูรณ์สามส่วนเข้าด้วยกันเขาเรียกเสาหลักสามเสามาร่วมมือกันนี่นะจะได้นั้นอย่างใดอย่างหนึ่งผมว่ายังไม่สามารถเบ็ดเสร็จพลังงานบริสุทธิ์สามารถแก้ได้ไหมแก้ต้นเหตุเลยต้นเหตุเลยจากเหตุของการเป็นเลยพลังงานบริสุทธิ์เข้าไปหล่อเลี้ยงเลยไอ้ผมเชื่อนะว่าเชื่อผิดเชื่อถูกไม่รู้เดี๋ยวค่อยแย้งนะร่างกายเราทุกวันนี้ใช้พลังงานบริสุทธิ์มาหล่อเลี้ยงทุกคืนไม่งั้นแย่และหล่อเลี้ยงไปทั้งระบบนะครับถ้าหล่อเลี้ยงไม่ทันระบบก็เสื่อมไปแต่ถ้าเราใช้พลังงานบริสุทธิ์อย่างเดียวมันอาจจะไม่ได้เราก็ต้องใช้อาหารมาช่วยคือจะใช้ทางอาหารเป็นยามาช่วยอะไรเงี้ยนะครับนี่บางส่วนแขนหักขาหักเอ้าเราก็ต้องใช้แผนฝรั่งมาช่วยประมาณนั้นนะผมว่านะในความคิดผมจะตัดอย่างใดอย่างหนึ่งไปเลยมันก็ไม่น่าจะดีหรือใช้อย่างใดมันก็ไม่น่าจะดีแผนปัจจุบันอย่างเดียวไปไม่รอดครับไปไม่รอดครับได้ครับสรุปเลยครับโอเคก็แปลว่าถ้าเป็น3 in 1เนี่ยมันกู้ชาติได้แน่นอนครับผมใช่นะยังไม่พอถ้าร่วมกันได้ยังสามารถที่จะทำเป็นสินค้าขาออกที่จะจับกลุ่มกันเป็นหน้ากระดานไปรักษามนุษย์ต่างชาติต่างประเทศได้อย่างสง่างามผมว่านะ3สิ่งนี้ถ้ามันรวมกันได้ส่วนมากถามว่าอะไรบ้างที่จะเป็นต้นเหตุที่รวมกันไม่ได้พอจะวินิจฉัยได้ไหมครับผลประโยชน์นะ
คิดว่าฝั่งวิทยาเขามักจะไม่ยอมรับหรือว่าไม่สามารถที่จะถอยหลังมาร่วมกับสมุนไพรส่วนสมุนไพรกับพลังงานบริสุทธิ์โอเคไปก็ได้สบายอยู่แล้วแหละนะฮะแล้วก็พลังงานบริสุทธิ์กับทางด้านวิทยาปัจจุบันนี้ก็ไปไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นคนสกัดกั้นเองประมาณนั้นครับฝั่งเราเนี่ยมันพร้อมที่จะสอดแทรกเข้าไว้ให้ดีแล้วฝั่งเราฝั่งลุงออกนะดีมากเลยถ้าเขารับมันก็จะดีถ้าเขาไม่รับก็เป็นกรรมของกรรมมุนาวัตติโลโกต่อประมาณนั้นนะครับผมพูดแล้วผมลุกคนลุกภายในนะจะดีมากเลยถ้าห้องรักษาของโรงพยาบาลรักษามะเร็งเขาก็ฉายก็ฉายไปคีโมก็คีโมไปแล้วเอาพลังงานบริสุทธิ์ของใครไม่รู้ละอ้าวสิ่งต่างก็เป็นของอาจารย์แล้วกันไปร่วมด้วยผมว่านะการสำลิดผลของเคสเนี่ยน่าจะเกิน 80% นะเมื่อเดือนที่แล้วลูกน้าผมเกิดมาพร้อมกันนี่แหละเรียนโรงเรียนชั้นเดียวกันมาไปด้วยโรคมะเร็งแล้วไปทำทีมงทีโมมาก็แพ้สู้ไม่ไหวอย่างเนี้ยถ้าผมคิดลึกๆพูดซ้ำเมื่อกี้นะถ้าได้มีโอกาสนะเข้าไปถ้าทางคนไข้ยินดีทีโมออกมาแล้วทางหมอก็ยินดีเอาพลังงานบริสุทธิ์ไปเสริมประมาณนั้นหรือก่อนที่จะคีโมใช้พลังงานบริสุทธิ์ใส่ทันไหมไม่ทันไปคีโมมาหน่อยนึงมันร่วมกันผมว่ามันจะได้ผลสมิทผลได้ดีขึ้นคือบางครั้งพลังงานบริสุทธิ์อย่างเดียวไม่ทันคีโมอย่างเดียวสาเหตุที่ไม่ทันนะครับสาเหตุที่ไม่ทันนะเพราะมันสะสมมาเยอะมากเลยนะฮะผ่านๆมาในร่างกายเนี่ยมันสะสมอะไรถ้าหากว่าจะลุงจะพูดแบบเป็นเศรษฐศาสตร์นะมันก็สะสมในพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มาเยอะมากๆการที่มาคลีนแปลว่าทำความสะอาดแล้วเคลียร์จนกระทั่งหมดมันก็ต้องใช้เวลาถึงบอกว่าถ้าหากว่าร่างกายไม่สุดถึงขั้น 80%อย่างเช่น 70% ไม่เอาอยู่แต่ใช้เวลา60%ก็เอาอยู่ใช้เวลาน้อยกว่า50-40ก็ใช้เวลาน้อยๆๆๆมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยกรณีอย่างเงี้ยถามว่าใครได้เป็นคนจะวินิจฉัยว่ามันมากมันน้อยส่วนมากก็ตัวคนไข้เองก็บอกไม่ถูกนะปัจจุบันเองก็วินิจฉัยไม่ถูกความจริงเขาก็มีระดับนะ1 2 3นะของเขานะใช่มั้ยถ้าพูดถึงว่าได้มีการตรวจพบระยะต้นเนี่ยระยะแรกเนี่ยโอ้โหสบายมากเลยปัดมาให้ทางด้านพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยคลีนได้อย่างโดยง่ายเห็นไหมระยะที่สองก็ยังต้องใช้เวลาอยู่สามก็ใช้เวลามากขึ้นอย่างเงี้ยถ้าสี่ก็ต้องถามหาวัดวารามแล้วจะเผาจะฝังให้เนี่ยนะครับ ประมาณนั้น ก็มีแค่นี้ในการพูดคุยที่มันจะมีข้อยุติกันได้ก็น่าจะเป็นในกรอบนี้นะฮะใช่ไหมก็นอกจากนั้นก็แล้วแต่ว่าใครจะมีทัศนคติอย่างไรในการที่อยากจะผสมผสานไหมหรือว่าต่างคนต่างทำสำหรับลุงตีแตกตัดตกแล้วนะฮะพลังงานบริสุทธิ์สามารถรักษาตัวเราเองได้แน่นอน 100% ลุงออกทำได้แน่ๆอย่างเงี้ยโอเคไหมถ้าหากว่าใครจะร่วมด้วยช่วยกันมารักษาตัวเองได้ก็เข้ามาสู่กระบวนการหรือว่าระบบระเบียบแนวทางที่พวกเราจะค่อยได้ค้นคว้ากันหนึ่งนั้นก็คือการงับอากาศตามสไตล์ไททันแมนนั่นนะฮะเอาไปใช้มันจะได้ผลมากไวมากไม่เกิน 2-3 นาทีก็จะรู้ทันทีว่าความรู้สึกตรงนี้มันสามารถที่จะคอนเฟิร์มร่างกายตัวเองได้อย่างง่ายดายไม่ต้องให้ใครมายืนยันคอนเฟิร์มนะประมาณนี้นะครับสุดๆก็คือธรรมชาติมันจะบอกธรรมชาติเองก็มันร่างกายเราคือธรรมชาติมันก็ต้องรายงานร่างกายตัวเราเองเนี่ยใช่ไหมลองเอากรอบความคิดตัวนี้เข้ามาอยู่ในตัวตนลองดูซิฮะว่าเผื่อว่ามันจะเกิดประโยชน์โดยรวมสำหรับบุคคลสำหรับผู้คนทั่วไปโดยส่วนรวมเนี่ยผมว่ามันน่าจะมีแนวความคิดเปิดออกมาอย่างนี้นะผมว่านะจึงจะช่วยกันได้มนุษยชาติณวันนี้ถ้าหากว่าไม่ถึงที่จะมาช่วยกันก็ยอมรับสภาพแล้วครับไวรัสโคโรนาต่อไปกับ
โนวาต่ออาจจะทำโนเนี่ยครับเอาละนั่นก็คือส่วนนั้นอ้าวใครจะสรุปเชิญฮะไททันแมนเข้าประเด็นไหมเนี่ยเข้ามากเลยครับเข้ามากก็เห็นใจฝั่งพี่วิทยามากเลยเพราะว่าถ้าวิทยาไม่สามารถที่จะเอาตัวเองวัดตัวเองได้วิทยาเนี่ยไม่สามารถที่จะเอาธรรมชาติวัดตัวเองได้เชิญครับเชิญครับผมว่าเขาไม่รู้ถึงเลือกถึงว่ามีพลังงานบริสุทธิ์หรือมีคนที่มีพลังงานบริสุทธิ์เกิดขึ้นแล้วหรือเปล่าเขาไม่รู้เนี่ยเขาก็เลยไม่เอาไปบวกไม่เอาไปคิดในวิธีการบำบัดนะครับถ้าเขารู้นะครับถ้าเขารู้นะครับคิดว่าเขาถ้าเขารู้และทราบแล้วเชื่อมั่นว่ามีพลังงานตรงนี้ผมคิดว่าเขาก็คงจะเอาไปบวกในบทวิธีการรักษาของเขาแต่พูดถึงในเขาไม่รู้ในกฎเกณฑ์ของความเป็นมนุษย์ที่ควบคุมกันอยู่ว่าด้วยเรื่องของมนุษย์เนี่ย WHO พูดเรื่องนี้นะครับพูดถึงพลังงานสองก็คือว่าเป็นพลังงานทั้งรู้ด้วยถึงขนาดว่าทั้งภายนอกและภายในหรือว่าเป็นเฉพาะส่วนหรือเฉพาะกลุ่มครับพี่ถ้าว่าไม่รู้เฉพาะโวกส่วนใหญ่ที่อาจารย์ผู้สอนน่ะไม่เข้าไม่ถึงแล้วเขาก็จะไม่รู้แล้วเมื่อไม่รู้ก็จะไม่รับนะครับก็เขาสอนแพทย์ก็เอาตรงนั้นมาต่อไปแล้วถ้าเขารู้นะผมคิดว่าแล้วก็ถ้าเขารู้และรับต้องรู้และรับด้วยต้องเอาไปบวกเข้าไปในวิธีการขั้นตอนการบำบัดรักษาคิดว่าเขายังไม่รับแล้วก็ยังไม่รู้เป็นส่วนใหญ่นะวิดีโอจะกล่าวไว้ก็จริงอ่ะแต่เขาไม่รู้ว่าใครมีไงแล้วใครมีสิ่งตรงนี้อยู่ซึ่งเขาอาจจะยังไม่เชื่อหรือยังไม่รู้แล้วยังหาไม่พบว่ามีเพชรเม็ดหนึ่งอยู่บนตั้งเก้าอะไรเงี้ยแกก็ถือให้ว่าให้เป็นหน้าที่ของโควิดเขาก็แล้วกันเพราะว่าพูดถึงความสูญเสียครับก็ถ้าพูดถึงความสูญเสียในเชิงของความเป็นธรรมชาติก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่พูดถึงธรรมชาติครับโอเคแล้วต้องเป็นธรรมชาติที่เข้าถึงธรรมชาติด้วยถึงจะมีโอกาสเข้าใจความสูญเสียในเชิงธรรมชาติแต่ถึงอย่างไรก็ตามต่อให้ไม่ยอมรับหรือยังเข้าไม่ถึงความเป็นธรรมชาติก็ไม่สามารถปฏิเสธความสูญเสียของความเป็นชีวิตได้ปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้วหรือว่าพี่ชาญจะยอมรับได้ครับน่าเสียดายมากครับครับโอเคผมจะไปต่ออย่าเพิ่งผมจะไปต่อครับเพราะฉะนั้นน่ะในเมื่อหมายความว่าฝนธรรมชาติก็ตามทีไม่สามารถที่จะล็อกสเปคให้ตกตามจุดที่เราต้องการได้ฝนธรรมชาติเองก็ไม่สามารถตกตามสเปคบางทีเดินไปอีกอำเภอหนึ่งก็ฝนก็ไม่มีแล้วทั้งที่ฝนตกอยู่เดินจากมาก็คือธรรมชาติในขณะเดียวกันเมื่อกี้ผมบอกว่าก็ต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของโควิดในการที่เขาจะสร้างเงื่อนไขหรือทำให้มนุษย์เนี่ยได้รู้เรื่องของพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยครับตามที่ WHO ว่าหาอะไรครับเดี๋ยวแป๊บนึงเพราะว่าผมมองตามกรอบนี้ก็คือว่าท้ายที่สุดแล้วก็เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์น่าจะเป็นแค่ตัวที่ทำให้เป็นตัวช่วยในเชิงของการวัดค่าเป็นตัวช่วยครับส่วนตัวนิดหนึ่งเมื่อกี้ได้เอ่ยถึงทางด้าน WHO นะฮะ WHO เขาพูดถึงเรื่องของพลังงานเขาใช้คำว่า internal energy ที่มากับสิ่งที่มีชีวิตอยู่กับสิ่งที่มีชีวิตก็แปลว่าทั้งพืชและสัตว์ใช่ไหม internal energy ที่ว่านี้ทีนี้อีกอันนึงก็คือ external energy ก็มาจากนอกตัวก็คือมาจากสิ่งที่ไม่มีชีวิตทั้งสองสิ่งนี้ทาง WHO ก็ยอมรับ
รับรู้ทราบแล้วก็รับรองถ้าไม่รับรองเขาคงไม่ออกแบบมาเป็นเอกสารทีนี้เมื่อเราออกมาเป็นเอกสารแล้วถามว่าใครล่ะจอดลึกเข้าไปหาenergy internal energy ตัวนี้ได้แล้วก็ external energy ที่นี่ได้ส่วนลุงหงอกนะฮะก็มีความเชื่อมั่นในส่วนตัวสูงค่อนข้างจะมากเกิน 100% กันแล้วกันว่าเราสามารถเจาะเข้าไปยัง internal energy ได้ลุงหงอกก็มาเรียกว่า internal pure energy เนี่ยแล้ว external pure energy เช่นเดียวกันเพราะทั้งชีวิตมีชีวิตและไม่มีชีวิตตอนนี้เรามาพูดถึงเพียวเนยี่ทั้งหมดแล้วเวลานี้นะเพราะนั้นใครจะเอาไปใช้ในแบบไหนอย่างไรก็ยินดีที่จะเผยแพร่เผยแผ่แล้วก็แบ่งปันเพราะฉะนั้นงานของลุงเวลานี้ทำไงจะให้มันกระจายไปได้เร็วยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้กลุ่ม TikTok นะเข้ามาสู่ TikTok ให้ได้นะครับแล้วก็แอดไลน์ของลุงออก TikTok ในแอปพลิเคชัน TikTok แล้วจะรู้ว่าเพียวเนยี่ตัวนี้มันจะช่วยได้ขนาดได้เป็นไหนพันเอเนยี่ของไลท์ของแสงเพียวเนยี่ของแสงก็เรียกว่าโฟตอนเพียวเนยี่ของเสียงก็เรียกว่าโฟนอนเงี้ยนะฮะแล้วก็เพียวเนยี่ของสิ่งที่ไม่มีชีวิตก็พวกเสียงไงข้อกะโหลกกะลาอะไรต่างๆนะก็ได้นะนะมันจะไปรวมกันเพราะฉะนั้นคนไหนที่เก็ตสิ่งเหล่านี้คนนั้นนะฮะก็จะก้าวข้ามอะไรก้าวข้ามที่มันเป็นม่านบังตาก็ว่าได้หรือว่ากำแพงก็ว่าได้ในการที่จะหลุดออกจากวิทยาเข้าไปสู่กรอบของเนเจอร์กรอบธรรมชาติค่อยตัวเนเจอร์จริงๆ theory in nature ก็ว่าได้เห็นไหม theory in nature ถ้าหากว่าบอกว่า internal theory ก็คือเรื่องของเนเจอร์เท่านั้นนะครับ theory นี้มันอยู่ในเนเจอร์ใครละคนพบเจอละก็ถือโอกาสบอกนะครับว่าผู้ที่เบื้องพบเจอก่อนก็ยืนยันคำเดิมนะครับว่าพระพุทธเจ้าเท่านั้นจะเป็นคนที่ค้นพบตรงนี้ต่อก็มาเรียกว่าพระธรรมซะก็เผยแพร่เผยแผ่แบ่งปันกันหมายรูปแบบของพุทธศาสตร์สืบมาถึงทุกวันนี้ 2,000 กว่าปีแล้วคนไหนที่คว้าได้เก็บได้แล้วก็สามารถที่รักษาตัวเองได้จากสง่างามสมศักดิ์ศรีของการเป็นมนุษย์ทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดลองเอาภาษาเหล่านี้เข้ามาอยู่ในใจดูซะค่อยๆใคร่ครวญดูว่าก็จะได้รับพลังงานบริสุทธิ์โดยที่เป็นปริยายได้ให้รู้ว่าเป็นออโตเมติกเลยล่ะครับนะลุงบอกว่าเป็นออโตเมติกนะก็แค่นั้นเองครับนั้นก็ลองค้นหาตัวเองให้ได้ครับผมเชิญครับสมบูรณ์ไหมครับไตเติ้ลสมบูรณ์ครับพี่ชายมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับช่วงนี้น่าจะประมาณนี้ก่อนเนาะครับผมเดี๋ยวมันจะสำหรับผมคิดว่าวิทยาศาสตร์นะครับไว้สำหรับเครื่องมือวัดส่วนของกินน่ะกินธรรมชาติส่วนเรื่องของธรรมชาติมนุษย์เนี่ยควรที่จะรู้สึกถึงความรู้สึกของตัวเองก็เท่านั้นเองถ้ารู้สึกถึงความรู้สึกของตัวเองได้โดยไม่ผ่านกระบวนการชี้วัดจากวิทยาครับเพียงเอาวิทยาเป็นมือสองก็ได้เป็นมือรองเอาตัวเราเนี่ยครับวัดตัวเราเองให้ได้ก่อนก็คือว่าสบายตัวเมื่อเกิดการเคลื่อนที่เบาตัวเมื่อเกิดการอยู่กับที่ทั้งเคลื่อนที่และอยู่กับที่เกิดความโล่งโปร่งศีรษะเนี่ยครับก็จะสามารถรักษามาตรฐานของความรู้สึกได้ส่วนความรู้สึกที่เปลี่ยนพื้นที่เปลี่ยนข้ามประเทศเปลี่ยนข้ามโลกอันนี้ฮะผมมองว่าร่างกายเมื่อ เดินทางไปที่ใดอ่ะเขาก็ร่างกายของความเป็นธรรมชาติเนี่ยก็จะปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติอยู่แล้วโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีเครื่องวัดมันเหมือนกับอยู่ตรงจุดใดๆอ่ะร่างกายปรับเลยทันทีเขาปรับไปเรื่อยๆยิ่งถ้าเรารู้ความรู้สึกในขณะที่เขาปรับตัวด้วยนั่นแหละครับมันก็จะยิ่งทำให้เกิดความเข้าใจแล้วสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ในจุดนี้ครับมาสู่คนข้างเคียงได้ง่ายมากในเชิงความเป็นธรรมชาติกับในธรรมชาติในตัวเราเนี่ยครับธรรมชาติภายนอกกับในตัวเราประมาณนี้ครับพี่เพราะฉะนั้นก็ผมมองว่าให้โควิดเนี่ยนะครับเป็นการ์ดเชิญบัตรเชิญสำหรับเรื่องราวของพลังงานบริสุทธิ์ผมก็เลยมองว่าเป็นไปได้ว่าถ้าเอาลุงหงอกนะครับไปยืนอยู่ในศาลกักกันนะครับครับที่เขากักกัน500คน300คนนั่นแหละครับก็ไปยืนอยู่แถวนั้นแหละครับไปยืนในชุมนุมชนเขาเลยจะได้ให้โควิดเขาได้รุมถึงถ้ามันเป็นเรื่องของโควิดแต่ถ้าเป็นเรื่องของการลดความร้อนในร่างกายพอลดเสร็จปุ๊บก็เอาวิทยาไปวัดจบตัดอย่างนี้ได้ไหมครับจะลองไหมก็เนี่ยนะตามกรอบนี้นะครับว่า
เราไม่พูดถึงโควิดธรรมชาติจะพูดถึงความร้อนในร่างกายก็แค่เอาลุงหงอกไปยืนหรือจะไปทำอะไรก็แล้วแต่ลุงหงอกซึ่งไม่รู้ได้ครับแล้วไปทำให้ความร้อนเนี่ยครับในกลุ่มชุมนุมนั้นน่ะลดลงไปเสร็จปุ๊บวิทยาก็มาชี้เออคอนเฟิร์มใช้ได้โอเคโอเคก็จบแล้วครับประมาณนี้ครับไม่ซึ่งไม่ใช่ให้วิทยาเนี่ยป้อนอะไรป้อนอาหารป้อนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยให้เกิดตัวแปรตามอย่างอื่นในอนาคตอีกประมาณนี้ครับได้ไหมครับได้ไหมครับได้ไหมถามลุงหงอกหรือถามพี่ถามนี่ถามฟิสิกส์วิทยาเลยครับเพราะลุงหงอกเขาธรรมชาติกับในธรรมชาตินี่ครับได้ไหมผมตอบไม่ได้ว่าเขาจะให้เราไปทำไหมโนตอนนี้ผมมองว่ามันเป็นเรื่องของทุกคนเพราะว่ามัน work from home เรียบร้อยแล้วนะครับที่เราคุยกันอยู่เนี่ยครับเป็นเรื่องของการรับรู้ในสัดส่วนของความเป็นเท่ากันแล้วว่าเราอยู่บนแพลตฟอร์มเดียวกันส่วนเขาที่จะเลือกเนี่ยฮะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยครับถ้าฝ่ายของลุงหงอกหรือ P-Energy เนี่ยไม่คุยฝ่ายวิทยาในรูปแบบของสมุนไพรหรือความเป็นธรรมชาติกินต้นไม้ใบหญ้าเนี่ยครับไม่มีการคุยกันเรื่องนี้บนกระดานออนไลน์โลกก็จะไม่รับรู้เรื่องนี้หรือถ้ามุมไหนของโลกเนี่ยคุยกันเรื่องนี้อยู่เนี่ยก็พยายามที่จะบอกฝั่งวิทยาว่าเพื่อให้ช่วยมนุษย์ให้อยู่รอดหรือรักษาเผ่าพันธุ์ได้จึงเป็นที่มาของวันนี้ครับพี่ครับคือผมจะแนะนำก็ไม่กล้าเนาะบางครั้งบางประโยคอะถ้าเราจะให้เขารับเราง่ายๆเนาะง่ายๆขึ้นน่ะคือบางประโยคเราที่สวนน่ะเราก็ให้ลดลงได้ไหมเพราะว่าบางครั้งเราสวนกระแสในภาษาของเขากับทิศ180องศามันเขาก็เลยเราก็เข้าเขาไม่ได้อย่างเงี้ยผมคิดว่าในบางประโยคที่สวนกันน่ะเราอาจจะรับทราบรับรู้ภายในแต่ว่าถ้าเราไม่เอาออกไปข้างนอกไปส่วนภายนอกอะโอกาสที่เราจะได้เข้าไปในกลุ่มเขาจะง่ายขึ้นไหมเนี่ยครับเช่นสมมติว่าถ้าเราจะให้เขายอมรับเราว่าเราทำผลได้เนาะนี่ประโยคที่ว่าอันนี้ขออนุญาตเป็นส่วนตัวเนาะประโยคที่ว่าฝนที่เขาบอกว่าเกิดจากเมฆเกิดจากไอ้น้ำไปเป็นเมฆตกมาเป็นฝนอ่ะไม่ใช่เลยนี่เขาเรียกว่าสวนเลยถูกต้องไหม ถ้าเรารู้จริงอาจจะไม่ใช่จริงอ่ะแต่เรายังไม่สวนดีไหมเพราะเราต้องการให้เขารับเราไม่ใช่เหรอก่อนอ่ะถ้าเราสวนปุ๊บเขาก็จะไม่รับเราเนาะจนกว่าเขาจะเห็นว่าเราทำได้จริงอ่ะเออเฮ้ยอุตุบอกว่าวันที่5วันที่6มันไปแล้วเฮ้ยอยู่ดีวัน11ยังลงมาอยู่เลย12ก็รอจ่อจะลงมาอีกอย่างเงี้ยให้เขารู้ว่าเราทำได้แล้วว่ามันต่างจากอุตุไปแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเขาได้ยินว่าที่ทางวิทยาศาสตร์เชื่อกันมาสอนกันมาพอเขาได้ยินประโยคนี้ปั๊บเขาก็ไม่รับเราแล้วไงใช่ปะให้เอาใจเขาก่อนเหมือนพุทธเจ้าไงลุงหงอกก็เคยพูดพุทธเจ้าอ่ะทำไมพูดถึงพรมตั้งเท่าไหร่ละกี่ชั้นน่ะใช่ไหม16ชั้นอะไรเนี่ยทำไมพุทธเจ้าโอนอ่อนผ่อนตามไปก่อนล่ะก็เพราะอย่างนี้ละมั้งเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าจะไม่สวนไงจะไม่สวนในทันทีจะไม่กลับลำ180องศาแต่ทางฝั่งเราสวนมากเลยสวนแบบ180องศาในทันทีก็บางครั้งเขาก็รับเราไม่ได้เหมือนกันไงครับนอกจากว่าคนที่อยู่ใกล้ชิดมาบ่อยๆก็ยอมรับแต่ส่วนใหญ่ของทางฝั่งนู้นเขาไม่ยอมรับอะไรประมาณนี้อย่างนี้ไหมเป็นการเสนอส่วน
ส่วนตัวเนาะก็ไม่กล้าพูดหรอกไม่กล้าแนะนำเพราะเราเข้าไม่ถึงก็ผมคิดว่าก็นี่เป็นเรื่องที่เป็นของแถมนะครับเอาเป็นว่าเรามาจบที่ประเด็นผมตั้งหัวข้อว่ากระตุ้นภูมิปกป้องคุ้มครองคุ้มครองตัวเราแล้วก็เป็นซอมบี้หรือยังวันนี้อะไรเงี้ยถามตัวเองก็คือทั่วๆไปแล้วก็เป็นความพึงพอใจของแต่ละคนแต่ละท่านในการที่จะเลือกใช้ความเป็นวิทยาศาสตร์ธรรมชาติประยุกต์แล้วก็ธรรมชาติบริสุทธิ์อย่างนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นทางออกของวิกฤตการที่กำลังเกิดขึ้นเพราะว่าอัปเดตล่าสุดยังไม่มีการล็อกดาวน์จากส่วนกลางแต่เป็นการรับการล็อกดาวน์หรือจัดการการล็อกดาวน์ในรูปแบบของจังหวัดไปแล้วก็ตอนนี้ก็มีการขอความร่วมมือในการที่จะ work from home ซึ่งมันก็ทำให้ที่โควิดเนี่ยเขาสามารถที่จะบีบมนุษย์ได้แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดไม่ให้เกิดการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวได้ง่ายเพราะฉะนั้นเมื่อบีบมนุษย์ได้ขนาดนี้เนี่ยเชื่อว่าเดี๋ยวสักหน่อยนึงไปเรื่อยๆหลายๆไปเรื่อยมันก็ไม่น่าจะมีทางที่ง่ายกว่านี้แล้วก็ถึงจุดนั้นก็คงพี่โควิดก็คงจะเป็นทางออกให้พลังงานบริสุทธิ์เนี่ยได้เข้าไปอยู่ในหน้าจอของคนที่ถูกล็อกดาวน์นั่นแหละครับประมาณนี้ครับพี่โอเคไหมครับครับก็ประมาณนั้นได้พูดถึงตรงนี้มันยังแตกประเด็นไปเยอะนะน่าจะเป็นช็อตต่อไปในเรื่องของธรรมชาติเนี่ยครับโควิดเป็นตัวคัดเลือกธรรมชาติใช่ไหมประมาณนี้ครับจริงๆผมว่านะมันถูกคัดเลือกมานานแล้วอะจากหาใช่ไหมจากโรคหาใช่ไหมครับทั้งโรคหาทั้งโรคอะไรอะแต่ปรากฏว่ามันคัดเลือกบางครั้งเราก็มีความรู้สึกว่าคัดเลือกไม่ถูกที่คนที่ถูกคัดเลือกให้มักจะเป็นคนจนๆคนอยู่ไอ้ที่ไม่ค่อยจะมีโอกาสนะครับแต่ที่ไทเทนแมนบอกว่าใบคัดเลือกคนไฮโซแล้วผมว่าก็ยังไม่เห็นชัดๆเจนเท่าไหร่คนเราอะรวมแล้วนะเบ็ดเสร็จที่มันเกิดความวุ่นวายมากมายก็เกิดจากความโลภขอแตกประเด็นนิดหนึ่งนะแต่เรื่องแมนนิดหนึ่งโลภอย่างไรขอญาติเอ่ยยักษ์ใหญ่ประเทศนั้นไม่เอ่ยชื่อประเทศเลยก็ต้องการเกาะสเปนนี่เป็นของตัวเองจะเอาประเทศนี้ก็จะเอาจะต้องการทรัพยากรของที่อยู่ประเทศอื่นน้ำมันเนี่ยเกิดความโลภเพื่อตัวเองเกินไปหรือเปล่าแต่ถ้าจะบอกว่าโควิดเลือกไอ้คนหัวมันก็ไม่เห็นมันโดน พวกพี่เป็นหัวหน้านะมันน่าจะโดนให้ถูกแต่ปรากฏว่าคนชาวบ้านโดนอย่างเงี้ยผมว่าคัดเลือกไม่ค่อยจะตรงสักเท่าไหร่อะครับผมเอาละโอเคจบเดี๋ยวแตกประเด็นไปเยอะครับโดนแล้วหัวแถวก็โดนแล้วไม่ใช่เหรอนิดเดียวเองครับทองหล่อทองหล่อไงทองหล่อไงนิดเดียวโดนแล้วมันจะเคลียร์เข้ามาแล้วมันเริ่มตีพร้อมหลังบ้านหน้าบ้านแล้วบนล่างแล้วสุดท้ายก็ลงตัวอยู่ยังตัวบุคคลจนได้แหละไวรัสโคโรนามันไม่เลือกใครนะผมให้ฉายามันไอ้ชัยตอนซาตานมัจจุราชและราหูนะฮะครับให้ฉายาเขาเลยแล้วครับตั้งให้เป็นตัวต่อกรกับเดอะก็อดนะฮะให้รู้ครับเป็นตัวต่อกรกับผ้าล้อนะให้รู้ครับเป็นตัวต่อกรกับพระธรรมโอเคคนไหนที่เกาะคนไหนที่เกาะเขียวพระธรรมได้ย้ำคนไหนที่เกาะเกี่ยวพระธรรมที่พระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกได้คนนั้นก็อยู่รอดปลอดภัยคนไหนเกาะเกี่ยวกับเดอะก็อดได้คนนั้นอยู่รอดปลอดภัยเช่นเดียวกันคนไหนที่เกาะเกี่ยวพระล้อได้คนนั้นก็อยู่รอดปลอดภัยก็แปลว่าไม่ถูกไซตอนซาตานมัจจุราชราหูเล่นงานก็แค่นั้นเอง
รามาพูดภาษาสุดยอดของพระพุทธพระศาสนาทั่วไปให้เป็นหลักคิดลองดูสิฮะว่าจะมีกันบ้างไหมมนุษย์โลกใบนี้หรือว่าเลอะเลือนลืมไปแล้วมัวแต่หลงไหลคลั่งไคล้กับGDP ของชาติบ้านเมืองมาถึงวันนี้ถามหา GDP ตกมาถึงขนาดไหนแล้วเห็นไหม GDP มันไปต่อไม่ได้แล้วใช่ไหมฮะนั่นก็มาลงตัวบุคคลล่ะเพราะฉะนั้นไวรัสโคโรนานี่เป็นโจทย์ใหญ่เป็นตัวคำถามใหญ่ให้กับมนุษยชาติได้หาคำตอบแต่ลุงบอกไปแล้วว่าคำตอบอยู่ในตัวของทุกๆคนนั่นเองครับที่จะอยู่รอดปลอดภัยก็คือพลังงานบริสุทธิ์ตรงนี้มันมีอยู่แล้วฟื้นขึ้นมาให้มันเป็นภูมิป้องคุ้มครองตัวเราเสียถ้าใครรู้ทันณวันนี้ก็จะอยู่รอดปลอดภัยเนี่ยในทัศนะของลุงก็มารูปแบบนี้ครับผมครับขอบคุณครับครับผมโอเคครับอ้าว thank you thank you very big ทุกคนนะครับครับสาธุโอเคสละเวลากันดีแล้วนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับ